Thank you.
ับThank you.
โรงแรมไปนอนโรงแรมสนามบอลด้วยเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก2นาทีร้อยเอ็ดเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข5ครับอนุวัฒน์ตาสนเข้าเอาหมายเลข20กันลุงกรที่สุราออกThank you.
ับการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับดูทีเล็กขอนแก่น FC ก็ยังเสมอกับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดอยู่0-0นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาชมต่อในครึ่งเวลาหลังอีก45 นาทีนะครับผมช่วงนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนนะครับให้กับทางสโมสรนะครับเรียกว่าบริษัทท่าม้าเอกชนที่เป็นพันธมิตรและอยู่คู่กันมากับขอนแก่น FC จะให้การสนับสนุนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมสโมสรนิดนึงนะครับก็จะมีนะครับผู้สนับสนุนวันนี้นะครับตัวแทนนะครับเรียนเชิญคุณอัธวัฒน์สว่างธรรมรัตน์ผู้จัดการแผนกวาโก้บริษัท ICC International จำกัดนะครับสนับสนุนมูลค่า 500,000 บาทนะครับซึ่งเป็นเงินสด 300,000 แล้วก็เป็นสินค้า 200,000 นะครับเรียนเชิญท่านสอจงอาชาชัยพลรัตน์นะครับผู้จัดการทีมทั่วไปของสโมสรเป็นผู้รับมอบนะครับเรียนเชิญครับนะครับเอาตรงนี้ครับตรงกลางเลยซึ่งบริษัท ICC International จำกัดมหาชนนะครับเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดโครงการวาโก้โบสีชมพูนะครับโบชมพูนะครับและการวิ่ง CWX มาราธอนเพื่อรณรงค์ต้านมะเร็งเต้านมนะครับและหารายได้ซื้อเครื่องตรวจมะเร็งแมมโมแกรมนะครับมูลค่า5 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นของเรานะครับและชาวบ้านประกอบชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอัธวัฒน์สว่างธรรมรัตน์ในการบริการแผนกวาโก้ในบริษัท ICC International จำกัดนะครับสนับสนุนเงิน300,000พร้อมทั้งสินค้าอีก 200,000 ครับเป็นมูลค่า 500,000 บาทนะครับก็จากนี้ยังสร้างสรรค์โครงการดีๆด้วยครับผู้ชาวขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นการอบรมศิลปะการป้องกันตัวอัธยศและฝึกโยคะเบื้องต้นด้วยนะครับรวมถึงมีช็อปผลิตภัณฑ์วาโก้และ CWS ที่เซ็นทรัลชั้น2นะครับผมครับช่วงนี้ก็พักสักครู่นึงแจ้งให้แฟนบอลรับทราบนิดนึงเรื่องการแข่งขันนะครับการแข่งขันนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับวันที่28ครับผมนะครับฝั่งแก FC ก็เลื่อนเจอกับอำนาจโคลี่ยูไนเต็ดมาที่แข่ง28เลื่อนมาเป็น29นะครับแล้วก็สลับให้ยูนิคที่มาอยู่มาที่28นะครับฉะนั้นคอนเทนเนอร์ซีนะครับจากโปรแกรมที่ท่านอาจจะเห็นอยู่ว่าเป็นวันที่วันเสาร์28ก็เปลี่ยนมาเป็น29วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมครับเจอกับอำนาจโปรลี่นะครับก็เรียนให้ทราบนะครับเรียนให้ท่านทราบด้วยนะครับเหตุผลที่ต้องเลื่อนมาก็จากว่าทางสมาคมฟุตบอลต้องการให้ทีมชาติไทยได้เก็บตัวเพื่อร่วมแข่งขันคิงคัพครับเพื่อร่วมการร่วมคิงคัพฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับวันที่29พฤษภาคมมีนัดเจอกันที่นี่นะครับขอนแก่น FC เจอกับอำนาจนะครับผมในส่วนทางด้านดีอยู่และไทยอีกจะเลือกแข่งวันเสาร์ทั้งหมดนะครับครับผมนะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับบางทีท่านอาจจะสับสนในโปรแกรมว่าผมเพิ่งได้แจ้งประสานเปลี่ยนแปลงมาครับผมช่วงนี้พักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาชมต่อในช่วงเวลาหลังครับThank you.
ปักกสิกรไทยบริการทุกแบบประทับใจสิ่งดีๆอร่อยๆก็เกิดขึ้นได้Thank you.
ต่อครับในอีก45นาทีที่เหลือครับในครึ่งเวลาหลังครับในครึ่งเวลาแรกก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเฉลยก็อยู่สุดประตูต่อสุดส่งแรงใจและเชียร์ให้กับผลการเอฟซีของเราครับวันนี้ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับมาลุ้นกันต่อครับกองเชียร์ผลการเอฟซีทั้งหลายครับเราเชียร์ครับมาให้กำลังใจนักกีฬาที่ลงไปทำการแข่งขันต่อสู้ในสนามรับร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับในวันที่28นะครับเราจะการตั้งฐานไปแข่งขันในวันที่29นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ย้ายไทยอยู่หรือดีอยู่นะครับมาแข่งขันในวันเสาร์แทนนะครับแฟนบอลของแกนเอฟซีท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อไปนะครับให้กับแฟนๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมาชมการเชียร์แกนเอฟซีของเราในวันอาทิตย์นะครับเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์นะครับที่29ครับพฤษภาคมพบกับอำนาจโพลียูไนเต็ดนะครับขอเสียงกองเชียร์ในทีมของแกนเอฟซีหน่อยครับดังๆหน่อยครับดังๆไม่ได้ยินไม่ได้ยินขอเสียงกองเชียร์ในทีมของแกนเอฟซีหน่อยครับขอบคุณเลยครับWhat?
ไปร้อยยูนิเต็ดขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับจากการทำประตูของหมายเลข31ครับสุริพัฒน์แทนโสภาI'm sorry.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ของการติดตัวครับเอาหมายเลข9โอลึกตรงกระโทกออกเอาหมายเลข10พิพัฒน์พิลาครับเข้าWe'll be right back.
Yeah!
2ประตู1ครับจากการทำประตูของหมายเลข11ศิริศักดิ์เย็นใจวันที่29 พฤษภาคมนะครับ
เกมตารางการแข่งขันเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับจาก28มาเป็น29พฤษภาคมฉะนั้น29เจอกันนะครับที่สนามแห่งนี้ในเวลา 18:00 น.ขอนแก่นเจอกับอำนาจโปลีนะครับอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนบอลทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางกลับนะครับบริเวณหน้าช็อปของเราตอนนี้มีตัวหนังจากเมเจอร์ซีนิเพ็กมาให้ท่านนะครับท่านใดสนใจติดต่อร้านได้นะครับที่ทางหน้าช็อปขอนแก่นเอฟซีของเราครับสามารถไปชมภาพยนตร์ได้ฟรีนะครับที่